รถขุดนะครับในสมัยใหม่ตั้งแต่รุ่น10กว่าปีมาแล้วนะครับในหลายๆยี่ห้อเนี่ยสามารถดูได้จากหน้าจอเลยนะครับแต่ว่ามันจะตรงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองเปรียบเทียบวัดกันนะครับว่าแรงดันที่โชว์บนหน้าจอเรานะครับกับแรงดันที่วัดได้จริงเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วก็สามารถเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับเราจะมาดูสิครับว่ารุ่นนี้นะครับดูหน้าจอที่แรงดันจริงตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งรุ่นนี้มี pressure sensor อยู่ที่ปั๊มด้วยนะครับถ้ามี pressure sensor อยู่ที่ปั๊มเนี่ยแสดงว่ารุ่นนั้นแหละนะครับสามารถดูแรงดันที่หน้าจอได้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนั้นเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดแรงดันปั๊มผลิตเข้าไปดูคือเข้าโหมดบริการนะครับโดยการกดปุ่ม3ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับและใส่รหัสนะครับ 0E นะครับ3 2 3A นะครับนี่คือรหัสที่จะเข้าโหมดบริการของรุ่น B B-Boy นะครับไม่ว่าจะเป็น312 320และ330นะครับหน้าจอแบบนี้เข้าด้วยรหัส 0E 323 A นะครับเราได้เสียบเกจนะครับวัดแรงดันเมนที่ปั๊มผลิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแรงดันนะครับที่เราจะดูนะครับต้องเข้าไปดูที่โหมด21นะครับนี่คือแรงดันแรงดันนะครับที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอเนี้ยจะเป็นแรงดันหน่วย kPa นะครับซึ่งหน่วยเดียวกับเกจวัดของเราเลยแต่ว่าต้องเติม0ขึ้นไปอีก1ตัวหมายถึงต้องคูณ10เข้าไปครับ220ที่ขึ้นตรงนี้หมายถึง 2,200 kPa นะครับแต่เราวัดได้จริงตอนนี้คือ 1,950 กว่าๆนะครับเราลองเร่งสุดนะครับแรงดันอยู่ที่จอบอก 4,400 นะครับแต่เกจเราจับได้แค่ 2,700 เองนะครับผมหงายเมื่อกี้ออกครับจอขึ้น 32,000 เลยนะครับแต่ที่แรงดันจริงขึ้นแค่ 25,000 เองนะครับแรงดันที่หน้าจอขึ้น 3,350 คูณ10เข้าไปเป็น 33,000 นะครับที่เกจจริงก็ขึ้น 33,000 เท่ากันนะครับแสดงว่าแรงดันสูงเนี่ยเชื่อถือได้ดูนะครับ 33,000 เท่ากันไหมเท่ากันนะครับที่จอก่อนแสดงว่าเชื่อถือได้นะครับแรงดันตัวเกจก็ประมาณ33เช่นเดียวกันนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าเป็นแรงดันที่ใช้อ้างอิงพอได้นะแต่ว่าไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเครื่องมือเกจสามารถดูที่หน้าจอได้นะครับโดยเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัญหาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแคส 300B นะครับไปแล้วสวัสดีครับ